สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับพบพ่อกับผมนะครับที่พลคนมานอนนะครับมื้อนี้สิพาไปหอกข้าวต้มมัดนะครับหรือข้าวต้มคนนะครับแบบอีสานบ้านเฮานะครับตอนนี้กําลังตัดใบกล้วยนะครับไปตากแห้งนี่ก็สตาร์ทแล้วครับพี่น้องแดดก่อนนะครับต้องพัดมาเรียบร้อยนะครับพี่น้องเราขัดต้มพัดนะครับตอนนี้ไปตองก็น่าจะได้แล้วเดี๋ยวเก็บไปตองไปฉีกก่อนวันนี้น้องสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็สิมาหอกข้าวต้มนะครับเมื่อเช้าก็ไปตัดใบตองมาแล้วนะครับตัดใบตองเรียบร้อยนะครับตอนนี้ฉีกใบตองนะครับใบตองกับบ่อแห้งจนเกินไปเดี๋ยวมันสิกรอบครับกําลังนิ่มพอดีนะครับฉีกใบตองไว้ครับฉีกใบตองไว้แล้วครับก็ต้องเช็ดใบตองนะครับพี่น้องเช็ดใบตองนะครับการหอกข้าวต้มมัดนะครับข้าวต้มโคนนะครับหลักๆคือข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวข้าวสารข้าวเหนียวนะครับแล้วก็กล้วยซุปนะครับพี่น้องแล้วก็ใบตองนะครับผม3อย่างนี่แหละครับสำคัญก็ต้องมีตอกนั่นแหละครับพี่น้องครับเอาไว้มัดนะครับกล้วยกับบ่งอมจนเกินไปนะครับนี่ครับตอกครับผมเตรียมเรียบร้อยนะครับผมต้องทันอาจจะบางคนอาจจะใส่เสื้อหรือว่าใส่เชือกกล้วยก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเพิ่นนะครับแต่ละคนนะครับผมตอนนี้ก็กำลังห่อนะครับห่อแบบง่ายๆครับแบบบานๆเฮาพี่น้องห่อกินเองครับเขาก็บ่ต้องใส่ร้ายเกินไปนะครับเดี๋ยวเผื่อมันสุกนะครับมันต้องอืดนี่นะครับพี่น้องใบตองสิแตกนะครับตอนนี้ก็ได้3นะครับได้3ฟักมัดรวมนะครับเป็นโคนนะครับหรือเป็นมัดนะครับผมนี่นะครับที่มาของข้าวต้มมัดนะครับหรือข้าวต้มโคนนะครับเป็นแบบง่ายๆครับพี่น้องครับตอกมัดนะครับให้อยู่นะครับบ่ให้หลุดนะครับตอนนี้ก็ได้แล้วครับมัดนึงครับมัดข้าวต้มนะครับพี่น้องครับพี่น้องนะครับต้มเรียบร้อยเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งนะครับว่าสิสุกหรือบ่สุกครับผมเบิ่งกันเลยครับนะครับตอนนี้ได้แกะนะครับจะมีขานะครับผมพี่น้องสุกครับมาครับพี่น้องครับมาแซ่บๆครับ